ขายของไม่เก่งหมอทีมว่าไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะขายของอ่ะในปัจจุบันเรามีมือถือและคนส่วนใหญ่วิ่งเข้าหาเรามากกว่าดังนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราขายของไม่เก่งอ่ะเปลี่ยนใหม่เอาเป็นเรานำเสนอคุณค่าคนเก่งก็พอแหละอย่างเช่นหมอทีมเนี่ยเวลาที่จะขายคอร์สออนไลน์หรือขายอะไรก็ตามเราไม่ได้คิดว่าเราขายของนะเราคิดแค่ว่าเราจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปช่วยเหลือผู้คนได้ไงถ้าเราสามารถเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปช่วยเหลือผู้คนได้เราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ขายของพอเราไม่ได้ขายของเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ยัดเยียดอะไรเพื่อเอาเงินของคนอื่นเข้ามาดังนั้นถ้าหมอทีมแนะนำว่าต้องไปลงคอร์สนี้14วิธีชนะออนไลน์แบบไร้คู่แข่งคอร์สนี้จะทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากคนขายของไปเลยเพราะว่าเวลาคนอื่นเขาขายของกันอะเวลาเขาจะขายของเขาก็จะพยายามไปเรียนเทคนิคนู้นเทคนิคนี้นะแต่14วิธีชนะออนไลน์แบบไร้คู่แข่งเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอคุณค่าของเราในแบบของเราแล้วก็ช่วยให้คนเนี่ยอยากซื้อสินค้าเราเองใช้คำนี้นะอยากซื้อสินค้าเราเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องยัดเยียดขายของเลยนะครับสำหรับถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวแนะนำให้สำหรับคนทางบ้านด้วยถ้าเกิดสนใจนะครับก็คอร์สนี้ราคาเต็มมันอยู่ที่ 35,000 บาทผมให้ราคาพิเศษเลยครับเหลือ 19,900 บาทนะครับแต่ว่าให้เฉพาะวันนี้ถึง 4 ทุ่มเท่านั้นนะครับ